อีกประเด็นหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวกันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องของซิงเกิลเกตเวย์วันนี้ยังคงมีการยืนยันออกมาจากทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับว่าเรื่องของซิงเกิลเกตเวย์นั้นเป็นเพียงการศึกษาแนวทางเท่านั้นยังไม่มีผลในทางปฏิบัติของทุกฝ่ายไม่จำเป็นต้องกังวลครับโดยนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มั่นใจครับว่าการศึกษาข้อดีข้อเสียของโครงการซิงเกิลเกตเวย์จะไม่เป็นปัญหาเพราะเป็นเพียงการศึกษาไม่ใช่การเดินหน้าโครงการ ขออภัยครับแสดงว่ารัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นกิจจลักษณะและหากชี้แจงทำเข้าใจในเรื่องนี้โดยละเอียดทุกฝ่ายก็จะมีความสบายใจมากขึ้นดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับภาคประชาชนคุณดอนย้ำว่าซิงเกิลเกตเวย์เป็นเพียงแนวความคิดครับไม่ได้ตั้งใจจะควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศเพราะถ้าควบคุมจะไปกระทบและสวนทางกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งรัฐบาลไม่ทำเช่นนั้นเด็ดขาดทุกอย่างต้องไปด้วยกันแต่วิธีการให้ข่าวหรือว่าวิธีการตีความอาจทำให้ไม่เข้าใจอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากต่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศคงไม่ได้เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องภายในประเทศและกำลังจะเปิด AEC เศรษฐกิจการค้าเสรีเป็นหัวใจสำคัญอยู่แล้วยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับครับนั่นก็เป็นมุมมองรวมถึงท่าทีของท่านรัฐมนตรี